สวัสดีครับพวกกับผม s p o t เบอรกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวซีรีส์แนวนักสืบนะครับนั่นก็คือ The Fire of อฟ n k งค a i รจิฉบ,บับปี2022ที่ฉายทาง Disney Plus นะครับซึ่งผมก็ได้ดูไอเรื่องนี้ไปแล้วนะครับจะบอกว่าผมไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะต้องจะบอกว่าดูแต่ก็ดูไม่รู้เรื่องอนะตัวอย่างมันคืออะไรปะเออน,นั่นแหละแล้วผมก็ไปดูตอนแรกเลยนะครับเห็นว่าซีรีส์นี้มันมีอยู่ประมาณ10ตอนนะ ตอนหนึ่งก็โอ้โหมัายาวเป็นชั่วโมงอยู่ล่ะในตอนแรกนะครับที่ผมได้ดูไปเพราะมันมันจะออกมาแค่ตอนแรกไนงะตอนนี้ผมได้ดูตอนแรกไปนะครับผมรู้สึกว่าอ๊ี่มันคดีที่กูเคยดูนี่หว่าใช่ครับก็คือคิดไอจิ IG, ตอนตอนแรกนะครับในฉบับเวอร์ชันใหมน่นี้มันเป็นตอนที่เออมันมีอะไรวะเกี่ยวกับไอที่มันเป็นจอมเวทหลังเลิกเรียนนะ่ะแล้วมันก็ มีเรื่องสยองของโรงเรียน7เรื่องอะไรเนี่ยเออมันเป็นตอนนั้นเว้ยแล้วมันก็เอามาทําเป็นแบบคนแสดงนะครับแต่ผมลืมไปแล้วว่าไอ้เวอร์ชั่นที่มันเป็นเวอร์ชันคนแสดงก่อนหน้านี้มันเคยทําตอนนี้ไปหรือเปล่าแต่ว่ามันทําแต่ว่าเวอร์ชั่นคนแสดงก่อนหน้านี้เนี่ยของฉบับคินาจิมันทําตอนหมู่บ้าน6มุมซึ่งทําออกมาก็ได้แบบวัดเด h อ f ฟั k มากๆอ่ะนะถ้าตอนนั้นนะอ่ะถ้าใครที่อ่านมาก่อนแล้วไปดูไอ้ฉบับคนแสดงในเวอร์ชั่นก่อนนะครับก็ทําออกมาได้แบบ อะไรอ่ะตอนหมู่บ้าน6มุมอ่ะแต่เวอร์ชั่นนี้นะครับมันทําตอนเจอมเวทหลังเลิกเรียนนี่ตอนเลิกสยองโรงเรียนเจ็บอย่างนี่มันทําออกมาได้แบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยใช้ได้โอเคเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมจาไม่ผิดนะไอ้คดีนี้เนะี่ยมันยาวเป็น4ี่ห้าตอนเลยนะในฉบับเวอร์ชันแอนิเมทนี่มันยาว4ี่ห้าตอนเลยนะครับเพราะว่ายาวมากแล้วมันก็แบบเกินนําเรื่องโอ้โหเรื่องสยองสยองนี่ แต่ผมรู้สึกว่าไอตอนหรือว่าตอนนั้นเราดูตอนเด็กวะผมดูแอนิเมะเรื่องนี้อ่ะตอนคดีนี้นะมันดูสยองอแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเราดูตอนดูเราดูในวัยเด็กด้วยไงมันอาจจะดูแบบสยองหน่อยแต่ว่าเมื่อเรามาดูตอนตเอ้มันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะว่าเป็นเวอร์ชันคนแสดงด้วยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันทําออกมาได้ดีเคารพต้นฉบับเลยนะครับก็แบบเหมือนกับเป๊ะ เป๊ะชัดเจนแบบโคตรไม่ต้องให้คนดูเดาอ่ะว่าใครใครดูมาก่อนก็น่าจะรู้อ่ะว่าไอคนร้ายเนี่ยมันเป็นใครซึ่งผมก็ดูแล้วครับผมก็รู้ว่าคนร้ายมันเป็นใครเพราะว่าผมเห็นเอมันเปิดมาด้วยเรื่องสยองของโรงเรียนแปลว่าคนร้ายนี่มันจะต้องอันนั้นแน่เลยว่ะมันจะต้องเป็นไอ้นี้แน่เลยเพราะว่าเราเคยดูเวอร์ชั่นซีรีส์มาก่อนไอเวอร์ชันแอนิเมะมาก่อนป้าก็ว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับได้เนื้อเรื่องนี่อะไรนี่มันตรง ทุกอย่างมันเหมือนกันเลยนะครับต่ชิน่ไอจิเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันดูไม่เหมือนชีน่ไอจิไอนักแสดงเวอร์ชันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันดูแบบไม่ค่อยเหมือนคีน่ไอจิชินะไอจิผมว่ามันควรจะแบบหน้าตาไม่ค่อยจะหล่อเหลาสักเท่าไหร่มันควรจะเป็นแบบประเภทคนทั่วๆไปธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าไอนี่มันจัดหนักซะหล่อเลยอ่ะก็เลยจะประมาณนี้นะครับส่วนการให้คะแนนผมขอไม่ให้แล้วกันเพราะว่าหนึ่งอ่ะ เนื้อเรื่องน่ะผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมเคยดูเวอร์ชันอนิเมะมาแล้วเวอร์ชันซีรีส์มมันก็ทําตามเด็ดๆเลยแต่มันอาจจะขยายตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าเอาข้อจริงนะครับผมว่ามันก็ดูได้นะใครที่ไม่เคยดูคีไดอิจิมาก่อนเลยเพราะว่าไปดูฉบับเวอร์ชันคนแสดงเลยก็ได้เพราะว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ผมรอลุ้นว่ามันจะทําตอนหมู่บ้าน6มุมมาเป็นยังไงหรือมันจะทําหรือไม่ทําหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนแต่เ,เพื่อท่านนี้สวัสดีครับ